านิทานแล้ววันนี้เรามาอ่านเรื่องดอกไม้วิเศษกันเด็กหญิงคนนี้ไม่ได้ปลูกดอกไม้วิเศษไว้หรอกเธอเป็นเด็กธรรมดาอยู่กับคุณแม่วันนี้เธอต้องไปจ่ายตลาดขากลับหิ้วไก่3ขีดที่คุณแม่ฝากซื้อเดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆไม่ได้ดูทางจนกระทั่งได้ยินเสียงหมาเห่าว้ายว้ายหมาจมูกดีมากมันคงได้กลิ่นไก่จึงวิ่งมาหาเด็กหญิงและขอกินดื้อๆไม่ให้หรอกคุณแม่ฝากซื้อถ้าไม่มีกลับไปจะต้องถูกเด็กหญิงวิ่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 งใครถูกหมาไล่ก็ต้องวิ่งแนบทั้งนั้นวิ่งวิ่งวิ่งเอ๊ะหมาเงียบไปไม่ตามมาแล้วนี่แต่แย่กว่านั้นคือเนื้อไก่ที่ซื้อมาหายไปด้วยและแย่ที่สุดก็คือกลับบ้านไม่ถูกแล้วอ่ะเด็กน้อยร้องไห้ขี้มูกโป่งอย่างน่าสงสารโธ่ใครหลงทางกลับบ้านไม่ถูกน่ะน่าสงสารออกแม่หนูจ๊ะอะคุณป้าท่าทางใจดีขอความช่วยเหลือซะเลยคุณป้าขายดอกไม้ฟังเรื่องราวและหยิบดอกไม้ในตะกร้าส่งให้ดอกหนึ่งบอกว่านี่เป็นดอกไม้วิเศษเชียวนะหนูนับกลีบดอกไม้ได้5ใช่ไหมจ๊ะขออะไรก็ได้5ข้อพร้อมเด็ดกลีบดอกไม้ขอแนะนำว่าคิดให้ดีก่อนนะจ๊ะคิดดีๆคิดดีๆคิดให้ดีอึ้งไปเลยเด็กหญิงประหลาดใจจนลืมขอบคุณแต่นางหายไปแล้วดอกไม้ยังอยู่ในมือวิเศษจริงนะหรอไม่ลองไม่รู้เด็กหญิงจับกลีบดอกไม้กลีบหนึ่งเด็ดออกพร้อมขอพรดอกไม้วิเศษพาฉันกลับบ้านพร้อมเนื้อไก่ที่คุณแม่ฝากซื้อด้วยเถอะพริบตาเดียวเด็กหญิงก็กลับบ้านแล้วว้า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 วดอกไม้วิเศษยอดไปเลยกลับบ้านได้แล้วฮ่า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 อุ้ยอุ้ยรูปคุณยายแตกเลยอ่ะตายแล้วตาย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 ละถูกทำโทษแน่ๆถ้าคุณแม่รู้ว่าไม่ระมัดระวังจนทำรูปแสนรักของท่านเสียหายขนาดนี้บางทีจะต้องพึ่งดอกไม้วิเศษอีกละมั้งเด็กหญิงไม่มีทางเลือกจึงใช้ดอกไม้วิเศษอันมีค่าไปอีกกลีบหนึ่งผลก็คือรูปคุณยายกลับคืนสภาพเดิมเฮ้ยโล่งอกไปทีตอนนี้ก็เหลือพรอีกเพียง3ข้อเด็กหญิงคิดว่าจะขออะไรดีขนมเด็กๆทุกคนชอบขนม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 เอ๊ะแต่ไม่เอาดีกว่าหวานเกินไปอ้วนฟันผุไม่เอาขนมถ้าเป็นของเล่นล่ะของเล่น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 มากมายตายล่ะจะเอาไปเก็บที่ไหนหรือจะเอาไปขายต่อดีเด็กหญิงผู้เป็นเจ้าของดอกไม้วิเศษยังไม่ตัดสินใจขอเธอออกไปเดินเล่นพลางคิดถึงสิ่งที่จะขอเธอเดินผ่านสวนสาธารณะเดินไปเรื่อยแล้วเธอก็แวะไปดูเพื่อนๆตอนบ่ายๆอย่างนี้โป้งกับหนุ่ยมักจะเล่นกันที่ถนนในหมู่บ้านเล่นอะไรกันน่ะเล่นด้วยสิมาอีกละขอฉันเล่นด้วยได้ไหมอ่ะอย่ามายุ่งนะเกมเนี้ยผู้หญิงเล่นไม่ได้หรอกทำไมอ่ะก็ผู้หญิงน่ะอ่อนแอแล้วก็ช้าใช่หน้าลำคาญอะไรนิดอะไรหน่อยโวยวายแล้วไปเล่นตุ๊กตาเหอะไปดูถูกผู้หญิงมากไปแล้วด้วยความโมโหเจ็บใจอยากให้เด็กชายทั้งสองนี่รู้ริษมั่งเธอวู่วามจนรีบเด็ดกลีบดอกไม้วิเศษทันที
พื่อขอพรให้กลายเป็นเด็กหญิงร่างยักษ์ทรงพลังฮ่า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 ทีนี้จะให้ฉันเล่นด้วยหรือยังเฮ้ยยักษ์ยักษ์มาช่วยด้วยพ่อฮ่าช่วยด้วยเฮ้ยไม่เอาแล้วน่ากลัวแม่จ๋าช่วยด้วยเพราะอารมณ์โกรธชั่ววูบเลยตัดสินใจผิดด้วยการขอพรให้ร่างยักษ์แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้จะอยู่เป็นเด็กร่างยักษ์อย่างนี้ไหวหรอใครจะเล่นด้วยเธอจึงจำเป็นต้องเด็ดกลีบดอกไม้วิเศษแล้วขอพรให้ดั่งใจปรารถนาขอให้ฉันตัวเล็กลงเหมือนเดิมตอนเดินกลับบ้านเด็กหญิงเพิ่งสังเกตเห็นเด็กอีกคนนึงนั่งอ่านหนังสืออยู่คงจะเป็นเพื่อนเล่นกันได้เธอยิ้มให้และเดินเข้าไปหาสวัสดีจ้ารอยยิ้มกับคำทักทายเป็นการเริ่มต้นมิตรภาพที่ดีแล้วตามมาด้วยการพูดคุยทั้งสองพูดคุยถูกคอกันอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีการชวนกันไปเล่นน่าสนุกนะแต่ฉันไม่ฉันเล่นไม่เป็นน่ะไม่ดีกว่าเธอน่าเดี๋ยวก็เข้าใจกติกาง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเธอขาของเธอเพื่อนใหม่มีขาพิการตั้งแต่เกิดจึงเล่นและทำกิจกรรมอื่นๆไม่ได้แต่เด็กทั้งสองก็สนิทสนมอย่างรวดเร็วดอกไม้วิเศษยังเหลืออีกกลีบเดียวเด็กหญิงอธิษฐานขอสิ่งที่เธออยากได้แล้วเป็นสิ่งที่เธอพอใจและมีความสุขที่สุดนั่นคือขอให้เพื่อนใหม่หายป่วยพรจากดอกไม้วิเศษมีตั้ง5ข้อแต่ข้อสุดท้ายข้อเดียวก็ทำให้เด็ก2คนมีความสุขมากๆได้เด็กหญิงเลือกได้ดีเด็กหญิงไม่ได้สิ่งที่มีค่าใดๆแต่เวลานี้เธอเป็นเด็กที่มีความสุขมากเธอเก็บก้านของดอกไม้ไว้ในห่อผ้าไว้เป็นเครื่องเตือนใจแต่อย่าลืมว่าดอกไม้วิเศษเป็นของวิเศษของวิเศษมักจะมีอะไรวิเศษวิเศษเสมอล่ะI'm a